่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบที่5กันแบบที่5แบบที่5คืออะไรดูแบบที่5ก็คือสไลด์ปิดท้ายรังเพลิงไม่สนิทดูนะครับมันมีกระสุนหรือปลอกอยู่ในนี้ฮะแล้วสไลด์ของเราก็วิ่งไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับเมื่อมันสนิทเมื่อมันไม่สนิทมันยิงไม่ได้นะครับเรามีแม็กมีกระสุนอยู่ในนี้นะครับลูกดัมมี่นะฮะมันยิงไม่ได้เดี๋ยวดูครับว่าเราต้องทำยังไงบ้างหลังจากที่เรายิงออกไปนะครับแชะเราจะต้องยกขึ้นมาดูทุกครั้งนะอย่างที่เราคุยกันจะต้องยกขึ้นมาดูก่อนจะให้มันรู้ก่อนว่ามันคืออะไรนะไม่เสียเวลานะครับถ้าเห็นอย่างนี้ก็คือปิดท้ายรังเพลิงไม่สนิทนะครับสิ่งที่เราทำก็คือตบนี่ครับอุ้งมือบริเวณนี้นะครับตบครับตบเข้าไปฮะแล้วก็ลั่นอีกรอบนึงครับเผื่อในนี้มันเป็นกระสุนเผื่อมันไม่ใช่ปลอกนะครับลั่นไปรอบนึงฮะถ้ามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเรารู้ได้ทันทีเลยครับมันจะไปเข้าสู่สเต็ปที่2ก็คือกระสุนด้านเราต้องทำไงครับจับปังออกไปโอเคไหมครับอีกรอบนึงนี่ฝึกคนเดียวฮะทิศทางปืนก็ไม่เท่าไหร่ฮะฝึกคนเดียวแต่ถ้าทำหลายๆคนอย่างที่ผมทำนี่ไม่ถูกนะฮะแต่ถ้าอยู่คนเดียวไม่มีปัญหาเดี๋ยวไปดูต่อนะครับสไลด์ปิดท้ายรังเพลิงไม่สนิทนะครับทำให้ปืนยิงไม่ได้มีกระสุนมีอะไรครบนะฮะเอามายิงแล้วยิงออกไปนะครับทำไมมันถึงปิดไม่สนิท1ครับรีคอยล์สปริงหมดแล้วไม่ไหวแล้ว2มือเบียดมากเกินไปครับเบียดจนเกินไปฮะเบียดมากมันก็เลยหนืดครับตอนนี้ปืนเก่าปืนชำรุดสารพัดนะฮะที่มันจะเป็นได้โอกาสไม่มีฮะเคยเห็นอยู่เรื่อยครับที่จริงๆมาในสนามคุมยิงปืนมา10ปีได้เห็นอยู่เรื่อยฮะเดี๋ยวก็มีฮะเบียดมากเกินไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปืนประเภท19 11เนี่ยบางคนจะเอามือไว้ใต้ห้ามไกลฮะผมอยากจะนับเป็นปัญหาปืนติดขัดแต่ว่าผมไม่มีปืนฮะจับตรงนี้ฮะเวลายิงไปนิ้วงัดขึ้นมาเงี้ยสไลด์วิ่งมาปืนห้ามไกลเองฮะยิงไม่ออกฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาขัดลำกล้องอย่างนึงนะฮะแต่ว่ามันเกิดจากตัวคนไม่ใช่เกิดจากตัวปืนกับตัวกระสุนนั่นเองไม่รู้ว่าจะเรียกนับเข้าไปได้หรือเปล่านะฮะอ่ะมาดูของเราต่อแบบที่5นะครับสไลด์ปิดท้ายรังเพลิงไม่สนิทนะวิธีการนะครับถ้าเป็นปืนมีนกนกมันก็จะง้างอยู่เวลาตบก็ระวังนกมันจะทิ่มมือฮะต้องหามุมดีๆฮะพยายามใช้ฝีมือต้องซ้อมนะครับปืนใครปืนก็ปืนเราก็ต้องซ้อมกันเองครับชักขึ้นมายิงครับปังนัดต่อไปมันเป็นอย่างนี้ฮะอย่างงครับยกขึ้นมาดูก่อนรู้เลยฮะตบยิงเข้าไปครับมีปัญหาทำไงต่อตบครับปั้งออกไปโอเคไหมครับน่าจะโอเคนะฮะส่วนแบบสุดท้ายโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ว่าสำหรับในการฝึกก็จะช้าเท่าไหร่ก็ได้ให้คุ้นเคยก่อนนะครับต่อไปหนักสุดประสบการณ์นี้เกิดกับผมมา1รอบฮะผมก็หาวิธีแก้ไขอยู่มาดูว่าปอกที่มันบี้อย่างนี้ฮะปอกที่รีโหลดใหม่ปอกที่มีปัญหาปอกแตกอะไรก็แล้วแต่พอมันอยู่ในรังเพลิงแล้วก็สไลด์ปิดไปแล้วสไลด์เลี้ยงแล้วมันจะสไลด์มันจะไม่กลับครับเอาใหม่มันยังบี้ไม่พอโอเคนะครับตัวนี้คือปอกบวมติดรังเพลิงนะฮะมันบวมแล้วมันติดไม่ว่าจะเกิดจากกระสุนแรงกระสุนไม่ดีกระสุนที่รีโหลดใหม่มันอ้วนมันอะไรก็แล้วแต่มันดึงไม่มาฮะนะครับไม่มาเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะครับโอเคเรายิงขึ้นลำอะไรเสร็จแล้วยิงออกไปครับแชะตบดึงนะครับแชะยกมองตบดึงไม่ออกเนี่ยรู้ได้เลยว่าปอกบวมฮะอาการนี้หนักฮะ
หนักนะครับผมใช้เวลาประมาณ26วินาทีหาที่หลบครับวิ่งเลยปลดแม็กออกมาครับเสียบครับปืนกล็อกทำได้ปืนอื่นผมไม่แน่ใจผมยังไม่เคยลองถอดครับจับถอดเลยอุปกรณ์อย่าโยนทิ้งครับเสียบไว้กับพุงตัวเองอุปกรณ์อย่าทิ้งนะครับเสียบไว้เพราะว่าเราต้องขยับตัวเสร็จแล้วเราจะเอากระสุนนัดนี้ออกได้อย่างไรถ้าท่านเคยได้ดูที่ผมทำไปแล้วจะได้รู้นะครับเราเอาลำกล้องลงเนี่ยมันลงไม่ได้ครับมันยังติดอยู่ใช่ไหมฮะดันยังไงก็ไม่ลงครับวิธีการแก้ไขก็คืออันนี้เป็นความลับอย่าไปบอกใครผมรู้คนแรกเลยไม่รู้รู้คนแรกจริงป่ะนะใช้นิ้วครับเกี่ยวบริเวณขอเกี่ยวปอกตรงนี้ค้างเอาไว้ครับเกี่ยวดึงกลับมาด้านหลังเกี่ยวค้างเอาไว้ครับแล้วกดลงมามันจะหลุดทันทีเลยครับอัศจรรย์มากแต่ถ้าท่านกดตรงไปเฉยๆมันไม่ออกฮะกดยังไงก็ไม่ออกครับเสร็จแล้วใช้เขี้ยวบริเวณนี้นะฮะที่เป็นร่องตรงนี้นะครับ1หรือ2ตรงนี้นะครับงัดเอากระสุนแบบเปิดขวดนะฮะงัดออกมาครับแล้วก็ประกอบครับคราวนี้เราฝึกมาแล้วปืนเราเองประกอบให้เร็วฮะวิ่งไปเรื่อยๆฮะอย่าโยนปืนทิ้งนะครับเสียดายเสร็จแล้วก็ประกอบเหมือนเดิมครับเอาแมกกาซีนขึ้นมาใส่ยิงฮะโอเคมั้ยครับน่าลองจับเวลาดูนะผมไม่มีนาฬิกาเอามือถือแล้วกันนะครับลองจับเวลาดูไม่น่าจะเกิน26วินาทีนะฮะอย่าทำเร็วเกินกว่าที่เราจะทำได้นะครับมันจะเป็นการรนไม่ดีกับสู่หลักพื้นฐานนะครับอาจารย์เขาบอกไว้ว่าเวลายิงกันให้กลับสู่หลักพื้นฐานครับไม่เร็วจนเกินไปทำตามที่เราฝึกมาครับรีบเกินไปยิงเร็วไม่ถูกครับช้าเกินไปเข้ายิงก่อนนะกลับสู่หลักพื้นฐานนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันผมจะเริ่มจับเวลานะครับดึงไม่ออกพดผมจะรีบทำเท่าที่ผมทำได้นะครับเสียบเอาไว้ครับเสียบเอาไว้ครับรีคอยล์สปริงออกมากดดึงแงะไว้ประกอบให้เร็วเวลาฝึกผมจะกระตุ้นนักเรียนแบบนี้นะฮะเร็วเข้า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 ใส่แม็กเข้าไปยิงออกไปฮะผมจะหยุดเวลาไว้ครับประมาณ30วินาทีที่จริงผมทำได้ประมาณไม่เกิน26วินะฮะแต่อันนี้อธิบายฟังนะครับของท่านเอาสักนาทีหนึ่งนาทีครึ่งก็น่าจะโอเคแล้วฮะเกินนั้นนี่ไม่ได้นะครับมันชิงกันตรงวินาทีฮะเสี้ยววินาทีนะครับมาเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งนะครับสูงๆนะเป็นตัวครับระวังครับปึ๊บตบดึงไม่ออกครับรู้ทันทีเลยฮะเปิดออกมาครับเสียบปล่อยออกมานิ้วเกี่ยวกดดึงงัดออกไปครับประกอบอย่ารีบจนเกินไปทำเท่าที่เราฝึกมาเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปครับยี่สิบสามวินาทียี่สิบสามหกห้าไม่เกินยี่สิบห้ายี่สิบหกประมาณนี้ฮะยี่สิบสามกว่าปืนอื่นไม่แน่ใจว่าทำได้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าปืนกล็อกเนี่ยผมเจอกับตัวเองเป็นประสบการณ์ตรงนะฮะมาดูเทคนิคว่าทำไมมันถึงเอาลำกล้องออกจากสไลด์ไม่ได้นะครับทำไมมันเอาออกไม่ได้ดูนะฮะเห็นกันดีกว่าเรากดลงมาเนี่ยมันติดครับเนี่ยผมพยายามตัดหน้ามันติดใช่ไหมฮะทำยังไงล่ะคราวนี้ดันมันขึ้นมาครับอย่าเพิ่งกดฮะเอานิ้วเกี่ยวของเกี่ยวปอกลักษณะนี้ดึงกลับมาด้านหลังนะครับถ้าเราดึงกลับมาด้านหลังเนี่ยแล้วเรากดลงไปมันจะออกทันทีเลยฮะเออเอากับมันออกครับมีไม่กี่คนที่รู้ฮะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะไปบอกใครมากนักเรียนมานานๆมาที
ก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะฮะยังไงก็ไปลองฝึกลองใช้ดูฮะมันเกิดประโยชน์ต่อวินยูชนสามัญชนทั่วๆไปที่รักชีวิตทรัพย์สินนะฮะนี่ฝึกคนเดียวฮะทิศทางปืนก็ไม่เท่าไหร่ฝึกคนเดียวแต่ถ้าทำหลายๆคนอย่างที่ผมทำนี่ไม่ถูกนะฮะแต่ถ้าอยู่คนเดียวไม่มีปัญหาต่อไปก็คงจะเป็นการยิงจริงฮะยิงจริงก็คงมีกระสุนอยู่บ้างประมาณ 4-50 นัดก็จะใช้ปืนตัวนี้แหละยิงนะฮะในการฝึกเนี่ยเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่จะฝึกคนที่เป็นครูฝึกหรืออะไรก็แล้วแต่นักเรียนที่มาฝึกเนี่ยทุกคนเนี่ยอยากจะรู้อยากจะเรียนรู้ฮะแต่ว่าคนที่เป็นครูฝึกเนี่ยจะทำยังไงจะสื่อสารยังไงให้คนที่ฝึกเข้าใจว่าเขาควรจะทำยังไงอย่าให้เขาเนี่ยเป็นเหมือนเราฮะเขาต้องเป็นเหมือนตัวเองฮะเพียงแต่เราเป็นแมนนวลให้เป็นไกด์ให้เฉยๆครับอย่าให้เขาเป็นเหมือนเราเพราะว่าเขาโอเคของเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาต้องเป็นเหมือนตัวเองอ่ะเขาใช้ปืนอะไรไงเขาใช้แล้วก็ให้เขาหัดของเขาเองมันจะโอเคคุณต้องทำได้เหมือนผมไม่ใช่อ่ะคุณต้องทำได้เหมือนตัวคุณเองอ่ะคุณเร็วเท่าไหร่คุณก็เร็วเท่าที่คุณเร็วได้บางทีผมเห็นหลายๆท่านเร่งจนเกินไปแล้วที่ผมไปฝึกมาก็เร่งจนเกินไปเร่งจนผู้รับการฝึกรู้สึกว่ามันยากแล้วก็ไม่สนุกฮะก็เกิดความท้อแท้ใจไม่อยากฝึกนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องยากคนที่จะฝึกก็พยายามลองคิดหาวิธีช่วยกันดูนะฮะเพื่อบ้านเมืองของเราครับจะได้โอเคทุกคนจะได้ป้องกันชีวิตทรัพย์สินตัวเองได้อันนี้เป็นข้อห่วงใยนะฮะที่จริงอย่างที่บอกผมธรรมดาผมจะไม่หันหน้าเข้าหากล้องนะฮะเพราะว่าเป็นทุกคนจะยึดติดที่หน้าตาเห็นหน้าตาไม่ดีหน่อยแล้วไม่อยากดูข้ามก็ว่ากันไปนะฮะไม่เป็นไรผมอยากได้โปรไทม์เมอร์สักตัวแต่มันแพงสำหรับผมนะเพราะว่าผมเงินเดือนก็น้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีตังค์ที่จะไปซื้อแต่อยากได้ฮะถ้ามีสักตัวก็น่าจะดีจะได้รู้ว่าเราทำได้เวลาเท่าไหร่ขอบคุณที่ติดตาม